19นาฬิกากลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวด้านหน้าศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะแกนนำสลับขึ้นปราศัยเรียกร้องทุกฝ่ายยุติความรุนแรงและขอให้ชุมนุมอย่างสันติพร้อมวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลล่าสุดยุติการชุมนุมแล้วด้านนายศิระเจนจาคะส.ส.พรรคพลังประชารัฐเชื่อกลุ่มผู้ชุมนุมพุ่งเป้าโจมตีมาที่ตนเองเหตุไม่พอใจการทำหน้าที่ในสภาที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกกลุ่มผู้ชุมนุมปักหลักทำกิจกรรมบริเวณด้านหน้าโดยมีเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องขยายเสียงแจ้งเตือนการชุมนุมที่เกิดขึ้นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายขณะที่แกนนำกลุ่ม Vivo Live Facebook ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพร้อมการรวม4คนที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าย่านรัชโยธินผู้เสียหาย2คนนำคลิปเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นถูกกาดสถานบันเทิงกว่า10คนพร้อมอาวุธปืนกระบองสนับมือและขวดรุมทำร้ายร่างกายจนหมดสติและมีบาดแผลตามร่างกายเบื้องต้นกลุ่มกาดติดต่อเข้าขอโทษแต่ผู้เสียหายยืนยันเอาเรื่องถึงที่สุดด้านเจ้าหน้าที่เตรียมเรียกผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำ